กลับมาดูที่สถานการณ์การขายก๊าซราคา LPG ในประเทศไทยกันบ้างนะครับซึ่งทางผู้ค้ายังคงจะต้องรอลุ้นการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะครับโดยจะเน้นให้พยายามตรึงราคา LPG ครัวเรือนให้อยู่ที่318บาทต่อถัง15กิโลกรัมนะครับโดยจะยืดระยะเวลาออกไปอีกประมาณ 1-2 เดือนเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนในขณะที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกองทุนน้ำมันขานรับนะครับว่าพร้อมที่จะดูแลตามนโยบายของรัฐบาลครับคุณสุรศักดิ์อยู่คงพันท่านนายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG ได้เปิดเผยนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ที่มีคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในวันที่11มกราคมนี้คาดหวังว่าทางกบง.จะพิจารณาในการตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG ภาคครัวเรือนทั้งขนาด15กิโลกรัมอยู่ที่318บาทให้คงราคาต่อไปอย่างน้อยอีก 1-2 เดือนนะครับจากแผนเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31มกราคม2565เพื่อที่จะดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่ยังคงเปราะบางจากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิดที่กลายพันธุ์นะครับทั้งนี้ถ้าหากว่าตรึงราคาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราอยากจะเห็นนะครับเพราะว่าขณะนี้ประชาชนเองก็กำลังลำบากราคาสินค้าและราคาพลังงานที่ผ่านมาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่รายได้ภาพรวมนั้นลดตัวลงต่ำเพราะผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทางรัฐบาลจะมีเงินมาดูแลมากน้อยแค่ไหนคงอยู่ที่การพิจารณาตามความเหมาะสมของกบง.นะครับคุณสุรศักดิ์ได้กล่าวนะฮะทางด้านคุณวัฒนพงษ์คุโรวาทท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.ได้กล่าวว่าทางสนพ.เตรียมที่จะเสนอแนวทางการดูแลราคา LPG ภาคครัวเรือนต่อกบง.เพื่อเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่ตรึงราคาไว้ที่318บาทต่อถัง15กิโลกรัมที่จะสิ้นสุดในวันที่31มกราคมนี้นะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและคำนึงถึงฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับแนวทางและรูปแบบจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การประชุมกบง.จะพิจารณาอย่างไรก็ตามนะครับการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้กำชับให้ทางกระทรวงพลังงานดูแลราคาพลังงานภาพรวมที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนครับขณะที่คุณวิศักดิ์วัฒนทรัพย์ท่านผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสกนช.ได้กล่าวว่าการตรึงราคา LPG ครัวเรือนให้อยู่ที่318บาทต่อถัง15กิโลกรัมต่อหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกบง.จะพิจารณาแต่ที่ผ่านมาทางกองทุนน้ำมันได้เข้าไปอุดหนุนราคาตามนโยบายมาแล้ว2ปีเพื่อดูแลผลกระทบให้กับประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับและหากดำเนินการต่อตามระเบียบก็สามารถทำได้อย่างไรก็ตามแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ฐานะกองทุนน้ำมันสุทธิได้ติดลบไปแล้วมากกว่า 6,000 ล้านบาทโดยบัญชี LPG ติดลบไปแล้วมากกว่า 23,000 ล้านบาทในขณะที่บัญชีน้ำมันยังคงเป็นบวกอยู่ที่ 17,000 ล้านบาทครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ